ผมสาบานเลยนะไม่เกี่ยวข้องด้วยเลย3เดือนเนี่ยจัดมาเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยพอได้ปุ๊บเดี๋ยวมีเรื่องเลยพอจัดปุ๊บเสร็จเรียบร้อยทำงานมีเรื่องทันทีอนาคตใหม่เท่าที่เปิดสภามาเขาก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้ดีกว่าเพื่อไทยอีกนะคือยื่นยัตติตั้งกระทู้อะไรต่างๆทุกสัปดาห์ว่าต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยเปิดโอกาสอาการที่สองเนี่ยก็เหมือนบัดดีกันแหละนะเพื่อไทยกับอนาคตปล่อยให้น้องโชว์ไปให้หน่อยก็เป็นพรรคใหม่ถูกไหมครับแต่ถามว่าที่พลาดเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ต้องพลาดเพราะว่าไทยรักษาชาติถ้าเราเป็นแบบชาวบ้านมองนะไทยรักษาชาติถ้าไม่พลาดวันนั้นวันนี้เปลี่ยนแล้วครับเอาจริงไหมครับถ้าวันนั้นไม่โดนยุบอ่ะคะแนนมันต้องเกินแล้วครับนี่ขนาดไม่มียังคะแนนก้ำกึ่งอยู่เลยก็จากนั้นต้องไปมองว่าบิ๊กตู่เนี่ยที่ผ่านมา5ปีเนี่ยเขาเอาบิ๊กตู่จริงหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้มีคนกระซิบข้างหูท่านบอกที่ใบทุกวันนี้เพราะท่านมันไม่ได้เกี่ยวกับสามมุ้งสามมิตรอะไรโลกไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่มทุกคนนี้มันได้ท่านล้วนๆเพราะฉะนั้นอำนาจอยู่ที่ท่านท่านเป็นคนจัดแจงหมดนะโผนั้นโผนี้ยกเว้นว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยมันดันเล่นเกมแพ็คกันพอเล่นเกมแพ็คกันก็ล็อกคอท่านน่ะสิครับว่าจะเอาตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ไอ้วิธีนี้ก็ทำอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วปี52ก็ทำมาทีแล้วนี่ถึงได้ทั้งมหาไทยด้วยได้ทั้งคมนาคมด้วยครับครับแล้วทีนี้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยคุณชูวิทย์ปัญหาของบ้านเมืองเราเนี่ยตอนนี้มันทะลักไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเรื่องของบิ๊กตู่ที่เป็นเรื่องล่าสุดกำลังเข้าไปก็คือการตรวจสอบคุณสมบัติว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่มีคนชี้นำแล้วไงเออก็มีคนชี้นำแล้วท่านวิษณุบอกแล้วไงไม่ผิดก็มีชี้มาแล้วนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐด้วยนั่นแหละก็ชี้มาแล้วไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นใดของรัฐไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนะคุณจะพูดอะไรคุณก็พูดไปนะเอาผมพูดอย่างนี้แหละนะอย่าว่ารับเงินเดือน2ต่อ3ต่ออะไรอย่างนี้พูดไปก็คุณวิษณุเนี่ยไม่ได้เป็นประธานศาลก็ผมก็ถึงบอกรัฐธรรมนูญนะก็ผมถึงบอกว่าท่านวิษณุนี่เป็นใครท่านก็ไม่ใช่แต่ท่านพูดนะให้ข่าวแต่ละข่าวเนี่ยมันเป็นไปตามท่านหมดเลยโอ้เอาแล้วทำไมอ่ะแล้วกรณีก็นั่นน่ะถึงสงสัยการถือครองหุ้นของคุณไอ้นี่อ่ะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยคุณธนาธรเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นล่ะครับเป็นอย่างดร.วิษณุบอกต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนแล้วครับก็คุณมีโพยทุกครั้งอ่ะมันเหมือนกับคนจะเข้าไปสอบอ่ะกฎหมายแล้วมีคนบอกโพยไว้ก็สอบจะออกอย่างนี้ตอบอย่างนี้นะคนมันก็ตอบอย่างนี้มันถูกหมดทุกครั้งนี่ครับไม่เห็นมีครั้งแม้แต่ครั้งเดียวเลยผิดก็ท่านพูดกี่ครั้งร้อยครั้งก็ถูกร้อยครั้งอะแล้วคุณคิดว่าจะมีครั้งนี้จะผิดอีกเหรอมันไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าท่านประยุทธ์เนี่ยท่านก็บอกแล้วกฎหมายแล้วแต่มุมมองแล้วแม้ก็ท่านมองก็ท่านอย่างเงี้ยแล้วท่านมองถูกไม่ผิดเหมือนอ่านนั่งอ่านอยู่ในใจเลยทุกครั้งที่ท่านวิษณุก็ผมถึงตั้งคำถามตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าท่านวิษณุนี่ท่านเป็นใครท่านเก่งจริงๆท่านเหมือนองค์กรที่แบบสามารถชี้นำสามารถพูดแล้วเป๊ะๆออกแบบนั้นเลยวันนี้คุณก็ต้องพูดว่าอำนาจมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่มีทางที่จะคุณคิดหรอครับว่าจะมีคนบอกว่าโอ้ยท่านประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐท่านประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะการเป็นนายกเนี่ยเป็นไม่ได้คุณคิดไปถึงนั่นเลยเหรอผมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นผมว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นคือคิดเอาแบบชาวบ้านเนี่ยที่มีความรู้เรื่องการเมืองหน่อยเนี่ยผมก็ว่าไม่มีใครไปคิดอย่างอื่นไม่ได้คิดแบบท่านวิษณุนี่แหละส่วนที่โผครม.มันก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่เรื่องของธนาธรเนี่ยหนักหน่อยผมพูดว่าเรียบร้อยเรียบร้อยด้วยพูดว่าเรียบร้อยผมไม่ต้องบอกนะว่าเรียบร้อยยังไงแต่ผมพูดว่าเรียบร้อยนะไม่ได้เป็นหัวหน้าไม่ได้เป็นสไม่ได้เข้าสภาด้วยเพราะอะไรแล้วยังกลับมาเรื่องของรัฐบาลเนี่ยครับเขาจะแก้ปัญหาเรื่องปากท้องอันนี้สำคัญปากท้องเนี่ยคุณชูวิทย์ว่าเขาจะทำได้ไหมใครแก้ครับ
รัฐบาลรัฐบาลเนี่ยคุณหมายถึงตัวหัวหน้ารัฐบาลด้วยครับก็ต้องมองไปที่ท่านว่าท่านเนี่ยนะท่านประยุทธ์เนี่ยเป็นทหารท่านเป็นรับราชการเป็นทหารเป็นพลเอกเป็นผบ.ตบ.ท่านรับราชการมาตลอดทั้งชีวิตครับท่านเคยค้าขายด้วยหรือไม่เคยคนที่ทำหน้าที่นี้ให้ท่านก็คือท่านสมคิดนะท่านสมคิดทำหน้าที่ในฝั่งเศรษฐกิจดูแลเรื่องเศรษฐกิจถามว่าท่านสมคิดเนี่ยมีทีมงานพร้อมไหมผมก็ต้องถามถูกไหมครับครับท่านสมคิดสมัยก่อนอาจจะตั้งใครเป็นรัฐมนตรีคลังใครเป็นพาณิชย์ใครเป็นคนนั้นคนนี้ทีมเศรษฐกิจอ่ะตอนนี้ท่านสมคิดมีอำนาจเหมือนเดิมไหมลดลงท่านสมคิดไม่ได้ดังใจไอ้คนนี้มันก็มันไม่ใช่พวกเราสั่งมันไม่ได้เพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยเศรษฐกิจในขณะที่ต้องการคนที่มีฝีมือคนที่สามารถทำงานเป็นทีมเขาเรียกทีมเศรษฐกิจได้อันนี้ก็ต้องมองแบบการเมืองละครับมันจะมองเป็นอื่นไม่ได้ไม่ใช่มองว่าท่านไม่มีฝีมือแต่ท่านทำคนเดียวไม่ได้ทุกอย่างเลยเหมือนกับท่านพลเอกประยุทธ์แล้วท่านเป็นทหารท่านจะทำทุกอย่างได้ท่านจะไปค้าขายได้แต่ท่านก็ทำไม่ได้ท่านก็ต้องไปพึ่งท่านสมคิดท่านสมคิดก็ต้องไปพึ่งทีมงานไอ้ทีมงานเองนี่เอาละยุบยับเลยพักโน่นมาพักนี้มาเดินกันเพ่นพ่านกันไปหมดไม่พอไอ้พักร่วมก็ส่งคนมาอีกเวียนหัวเฉพาะเรื่องจัดการเรื่องนี้กับตัวใครตัวมันแล้วล่ะครับแล้วประชาธิปัตย์ไปกลุ่มกระทรวงเศรษฐกิจใหญ่ด้วยคือกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรนั่นน่ะสิครับคุณชูวิทย์เป็นห่วงไหมสะดุ้งเลยนะครับสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยแล้วครับเออทำไมอ่ะก็เพราะประชาธิปัตย์เนี่ยทำอะไรก็ชักช้าทำอะไรก็ระวังตัวห่วงหน้าพะวงหลังซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ในอีกเรื่องนึงเนี่ยเศรษฐกิจมันรอไม่ได้ต้องรวดเร็วต้องรวดเร็วแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยแกก็มีคือใครๆก็เห็นฝีมือพรรคประชาธิปัตย์แล้วในเรื่องเศรษฐกิจรู้อยู่แล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีความสามารถเพียงไหนในขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์มีปัญหาภายในเถียงไม่ได้เลยครับปัญหานี้และไม่สงบปัญหาภายในของพรรคประชาธิปัตย์มีมากหลังจากได้ตำแหน่งกันเรียบร้อยแล้วก็น่าจะจบก็จบไปเฉพาะไอ้พวกที่สนับสนุนไงไอ้พวกที่ไม่ได้มันไม่จบเรื่องการเมืองเท่านั้นแหละครับเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่เล่นการเมืองภายในพรรครุนแรงนะแม้ว่าจะมีหัวหน้าพรรคออกเรื่องนี้นี่ผมพูดไว้แต่ต้นแล้วนะว่าผมบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะได้ต่ำกว่า100มีโอกาสได้ต่ำกว่า100ก็ออกมาด่าว่าผมใหญ่จนกระทั่งพานไปถึงว่าไปให้คำสัญญาว่าถ้าต่ำกว่า100ยอมลาออกผมนี่ก็ทายผิดมันต่ำกว่า100ไปเยอะเลยถ้า50ผมยังไม่ลุกนึกเลยนะว่าจะได้อย่างนั้นก็แสดงว่าประชาชนเนี่ยพอที่จะดูออกดูการเมืองออกเดี๋ยวนี้นักการเมืองเนี่ยจะไปหลอกประชาชนแบบสมัยก่อนไม่ได้ครับจะไปหลอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรนี่ผมยอมเสียสละเพื่อชาติผมทำงานเพื่อชาติเนี่ยผมยอมเสียสละมันไม่ได้แล้วคนเรารับปากอะไรไว้ก็ต้องทำตามครับทีนี้พรรคประชาธิปัตย์ปัญหาภายในเนี่ยมีมากมีมากเพราะว่ามีกวนที่ไม่เห็นด้วยซึ่งต่อมาเนี่ยก็คงจะได้รางวัลปลอบใจไปนะแต่การทำงานของพรรคประชาธิปัตย์แตกต่างกับพรรคอื่นนะมีความแตกต่างกับพรรคอื่นซึ่งเป็นทั้งข้อดีและเป็นทั้งข้อเสียข้อดีคืออะไรครับข้อดีก็คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะมีกระบวนการทางพรรคค่อนข้างที่จะระมัดระวังไม่อะไรแบบประเภทเท่าแก่คนเดียวเอ้ยอย่างนี้เลยเออจัดการงี้เลยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยชอบพูดสวยหรูชอบพูดให้ดูดีชอบทำมีขั้นมีตอนนะไอ้สิ่งนี้ไปส่งที่ข้อเสียคือผลที่ข้อเสียคือไปทำให้ทุกอย่างช้าหมดพรรคประชาธิปัตย์ทำงานเหมือนกระบวนการราชการนี่คือปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อเอาการเมืองเป็นกระบวนการข้าราชการเข้าไปทำงานข้าราชการอันนี้ต้องคูณ2นะคือช้าคูณ2ตอนนี้ถ้าเศรษฐกิจไม่กระเตื้องขึ้นไม่ดีขึ้นปากท้องคนยังอดอยู่หิวอยู่ก็ต้องโทษ2พรรคก็คือพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์คุณชูวิทย์เนี่ยคาดหวังจะให้คะแนนทีมเศรษฐกิจ2พรรคเนี่ยเท่าไหร่คือผมสนับสนุนนะคุณธภรัตน์ผมไม่มีพรรคผมไม่ได้เล่นการเมืองเวลาผมวิจารณ์เนี่ยผมก็วิจารณ์แบบชาวบ้านแบบที่ผมไปเจอครับคือตอนนี้มันหน้าสิวหน้าขวานผมเชื่อว่า20ปีเนี่ยมันย้อนกลับนะเศรษฐกิจมันรีไซเคิลนะ
คุณดูอย่างอเมริกาเขายังมีแฮมเบอร์เกอร์ไครสิตไทยก็มีต้มยำกุ้งไครสิตผมก็คิดว่าแหมมันได้เวลาอีกรอบแล้วนะมัน20ปีแล้วนะตอนปีที่เกิดขึ้นปี41 42นี่62แล้วนะ20ปีกว่า20ปีแล้วนะซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่มันมาตกเอาถึงรัฐบาลใหม่นี่พอดีเลยถ้าคุณจับดูนะนะครับนี่ผมสาบานเลยนะไม่เกี่ยวข้องด้วยเลย3เดือนเนี่ยจัดมาเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยพอได้ปุ๊บเดี๋ยวมีเรื่องเลย พอจัดปุ๊บเสร็จเรียบร้อยทำงานมีเรื่องทันทีผมไม่รู้ว่าไงนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นลางสังหรณ์เอาเป็นลางสังหรณ์ก็มันเลือกตั้งกันตั้งนานแทนที่มันจะคัดอากาศมันจะกลับไปกลับมาจนกระทั่งมันต้องไปใช้วิชาปฏิหารแผงฤทธิ์เอามาถึงจะได้เพิ่มมาไอ้พวกเศษปัดเศษทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าจัดรัฐบาลเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะมีเรื่องทันทีเลยแล้วมันจะเป็นในขั้วยังไงต่อไปหลังจากที่รัฐบาลไปไม่ไหวแต่พรรคพลังประชารัฐนี่คงไม่อยากเลือกเพราะผลมันออกแล้วผลมันออกมาจากครั้งที่แล้วแล้วว่าดีนะว่ามีปฏิหารหลายอย่างครับครับขนาดมีปฏิหารอย่างที่ว่านี่ยังมินเลยครับเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากเลือกใหม่หรอกครับก็พยายามที่จะทู่ซี้ไปให้ได้และในการทู่ซี้ได้ก็คือเอาพรรคอื่นนะเอางูเลี้ยงมาเอางูเผามาเอาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ไปซึ่งนั่นทำให้รัฐบาลเนี่ยไม่เป็นเอกภาพความที่รัฐบาลไม่เป็นเอกภาพก็ย่อมส่งผลต่อตัวความแข็งแกร่งของรัฐบาลเองความเชื่อมั่นของคนในประเทศปัญหาเศรษฐกิจต่างคนต่างทำต่างคนต่างเดินแล้วครับตอนนี้ตัวใครตัวมันแต่มันยังมีสนามเลือกตั้งที่จะสู้กันอีกสนามหนึ่งก็คือสนามท้องถิ่นครับเริ่มตั้งแต่ผู้ว่าครับกรุงเทพมหานครครับที่คุณชูวิทย์เคยสมัครนะครับมันก็จะมาถึงครับซึ่งทุกพรรคการเมืองก็หมายตาตรงนี้โดยเฉพาะอนาคตใหม่แล้วก็พลังประชารัฐครับคุณชูวิทย์มองว่ามันจะสู้กันแบบไหนผมพูดเลยนะผมว่าฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมครับผมก็เชื่อว่าถ้าท้องถิ่นเนี่ยอย่างประชาธิปไตยอย่างกรุงเทพเนี่ยฝ่ายค้านได้ก็โอกาสอนาคตใหม่อนาคตใหม่กับเพื่อไทยโอกาสสูงกว่าเยอะเหตุผลเพราะว่าคนกรุงเทพนะนี่พูดถึงคนกรุงเทพนะไม่ใช่คนไทยทั้งหมดนะคนกรุงเทพเนี่ยเป็นคนที่แบบคือไม่ได้พึ่งนักการเมืองคนกรุงเทพจะไม่พึ่งนักการเมืองจะเลือกตามกระแสนะเมื่อ3เนี่ยรัฐบาลได้ไปแล้วเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยก็จะถือว่าอยากจะได้อีกฝั่งนึงจะได้มาเหมือนอย่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์กันก็เหมือนกับครั้งก่อนที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยพูดอยู่3วันสุดท้ายเท่านั้นนะบอกโอ้ยก็ยกให้เขาหมดเลยสิยกให้ทักษิณหมดเลยสิเท่านั้นแหละครับ 2-3 วันสุดท้ายนี่กลับหันหลังหันมาเลือกประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไอ้ครั้งนี้ถ้าเดินแบบไม่มีพลาดนะผมก็ว่าฝ่ายค้านน่าจะได้แต่นายกอบจอะไรทุกพรรคก็จะสู้กันหมดนะแต่อันนั้นมันแล้วแต่ท้องถิ่นเพราะว่าต่างจังหวัดไม่เหมือนกันต่างจังหวัดเนี่ยพื้นที่ประชาชนเนี่ยยังพึ่งพวกการเมืองอยู่นะงานศพงานตายงานแต่งถนนสาธารณูปโภคก็ยังพึ่งกันอยู่แต่กรุงเทพนี่เขาไม่พึ่งอยู่แล้วแล้วคุณชูวิทย์มีโอกาสจะลงอีกครั้งไหมไม่มีหรอกครับผมเลิกแล้วแล้วก็ผมก็ถูกจำกัดโดยรัฐธรรมนูญว่าผมติดคุกมาก็ไม่ได้เล่นครับ5ปีป่ะครับก็ผมก็ไม่ได้อยากจะเล่นอยู่แล้วนะผมไม่เหมือนคนบางคนที่รับปากว่าใจไม่เอาแล้วผมก็ไม่ได้พอผมพอแล้วครับผมมาคุยคุณนพรัตน์มาคุยเรื่องการเมืองให้คนดูทาง ATV เขาได้เห็นและสิ่งที่ผมพูดแหมผมนี่ไม่ได้อยากให้ตรงเลยนะแต่มันเป๊ะเลยมันเป๊ะเลยครั้งนี้ก็ขอให้ตรงก็แล้วกันครับก็ขอขอบคุณคุณชูวิทย์แล้ววันนี้เรามาอยู่ที่โรงแรมเดวิดนะเป็นของคุณชูวิทย์ที่อยู่ในซอย24สุขุมวิท24นะครับก็ขอขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ